สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมองนี่สารครับมื้อนี้ก็รออีกแล้วพี่น้องครับหลังจากหายไปหลายมื้อเด้อพี่น้องอากาศบ่ดีครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนตกแน่บ่ตกแน่พี่น้องมื้อนี้ก็สิพาพี่น้องมารออีกแล้วครับนี่พ่อสวนเกษตรเพิ่นครับนี่ยังก็เริ่มงามแล้วครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับเราเริ่มมาได้ปีกว่าแล้วครับคลิปนี้ก็สิเป็นแนวเกษตรผสมประสานเด้อพี่น้องบ่อยู่ไกลหรอกครับอยู่ในเขตอำเภอภูเขียวคือเก่านี่แหละครับพี่น้องสวนทุเรียนก็เงียบเหงาแน่เด้อครับช่วงนี้มันใกล้สิเปิดสวนทุเรียนแล้วพี่น้องสิเป็นแนวเกษตรไปเรื่อยๆตามสไตล์ผมด้วยพี่น้องนี่ทางเข้าสวนเราครับเบิ่งดูมีหยังนี่มีผักขามีหมั่งฮุงเด้อครับสั่งไว้ได้เราได้ซุ้มมือเด้อพี่น้องนี่ออกแนวผสมประสานครับนี่เจ้าของเราอยู่นี่นะครับนี่นี่เจ้าของแล้วมาพอรู้จักเจ้าของแล้วก่อนเอาหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับเอาหน้าไหมค่อยเสียงชัดเอาเน้นน้ำซื้อจากน้อยนะครับผมสมศักดิ์สิทธิ์น้อยครับสมศักดิ์สิทธิ์น้อยบ้านยังครับหน้านี่บ้านประชาสามัคคีหมู่8ตำบลหนองตูมอำเภอภูเกี่ยวตำบลหนองตูมเนาะครับเนี่ยครับเป็นคนทั้งใดครับเนี่ยสำเนียงคือบ่คือผมคนสุพรรณนะคนทั้งสุพรรณครับก็ได้มาทำการเกษตรอยู่ภูเขียวน่ะแฟนอยู่นี่โอ้มันได้แฟนอยู่นี่ครับมาเป็นเคยชัยภูมิครับครับโอ้เป็นไปเป็นมาจังใดคือได้เริ่มทำการเกษตรครับเนี่ยใจชอบอ่ะใจชอบใช่เลยลงมือเลยทำได้โดนเราตีหน้านี่มันสองเกือบ2ปีแล้ว2ปีแล้วมีอย่างนี้ครับในสวนเนี่ยโอ้มีหลายอย่างอยู่โอ้นี่ไปหน้าพาชมเนี่ยครับสันเป็นแนวผสมประสานมันบ่ครับครับโอ้ในเนื้อที่จากไร่เนี่ยนะ4ไร่งานกว่า4ไร่1งานโอ้พืชผักนี่เต็มเลยเนาะหน้าเนาะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วมันบ่ครับนี่ใช่เพิ่งนิดๆหน่อยๆยังไม่เยอะเท่าไหร่นี่สิเป็นพืชผักผลไม้ร่างใหม่พี่น้องกับเบิ้งเอาเด้อครับเพราะว่ามันเนื้อที่เราหลายหลายพี่น้องครับพวกมีทั้งบ่อพ่ออย่างนี้นะบ่อกบตินะบ่อผสมพันธุ์กบบ่อผสมพันธุ์กบโอ้คลิปนี้ที่เป็นผสมประสานไปก่อนเด้อพี่น้องผู้ใดอยากรู้เลี้ยงกบเดี๋ยวค่อยเบิ่งคลิป2ที่มาเจาะจงเลี้ยงกบให้เบิ่งครับเอาหน้าเนาะคลิปนี้ชมสวนไปก่อนครับว่าสวนเรามีหยังแน่พี่น้องไปครับนี่มาฮอดพี่เราก็จะเป็นบ่อกบเลยเนาะหน้าเนาะนี่เนาะครับเนี่ยครับพี่น้องเบิ่งบ่อกบเราดูครับตัวทีเรานี่ยาวๆเด้อพี่น้องกันคลิปผมยาวเกิน15นาทีก็จะว่ากันเด้อครับผัวยาวอันลานเลยปลูกไรย่างอยู่มะพร้าวน้ำหอมฝรั่งเบิ่งครับรอบสระแล้วปลูกกล้วยปลูกมะม่วงไม้ป่าผลหมากล่างไม่ยืนต้นเนาะหน้าเนาะครับปีนึงเป็นบ่อหน้านี่ปลูกต้นไม้ได้ทำเนี่ยช่วงนี้ต้นนี้ปีนี่ปีกว่าแล้วจะ2ปีแล้วนี่ไม้แดงมันบ่นี่ไม้แดงนี่ไม้พยุงครับนี่เบิ่งดูหัวครับโอ้บ่อกบแล้วพี่น้องกบค่อยเบิ่งคลิปหลังนี่ครับเด้อตอนนี้ให้ชมไปก่อนครับนี่เบิ่งบรรยากาศสวนเราดูครับเป็นตาล่มลื่นเป็นตาอยู่บ่พี่น้องเบิ่งเอาเอาออกแนวพืชผลเป็นไม้ยืนต้นนี่ทุกอย่างล่ะโน่นหน้าเนาะเป็นบ่ครับทุกสิ่งทุกอย่างที่คงหน้าเลยปลูกน้อยๆไม่ได้ปลูกเยอะปลูกเน้นกินเองแต่ว่าเหลือกินกับขายตามศาสตร์เพิ่นล่ะแม่นบ่ครับนี่ครับโอ้พี่ครับรีสอร์ทไว้ถนนเวียนเราอ่ะไว้ถนั่งพักเวลาทำงานแล้วโน่นหน้าเนาะในบ่อนี่มีปลาอยู่เป็นบ่ครับนี่มีปลาหลายอย่างปลานิลปลาตะเพียนปลาดุกโอ้นี่ครับเราเลี้ยงปลาหมอเลี้ยงปลาในบ่อเดียวกันเลยนอนหน้าผสมผสานพอครับเบิ่งสวนเราดูมีไผ่พร้อมด้วยครับทั้งนี้ก็สิเป็นหมากฝรั่งหมากหรือหมากสีดาเป็นหัวหน้านี่ครับนี่ครับเบิ่งนู้นนี่เราขนสุพรรณด้วยครับเราเว้าสำเนียงสุพรรณผมเว้าสำเนียงผู้เขียวด้วยพี่น้องตกลงกันแล้วเว้ากันรู้เรื่องครับกันเลยเว้าคนละภาษาเนาะหน้าเนาะถนัดไปถนัดมันครับนี่ครับเบิ่งโอ้มาคิดหาปลูกได้โดนเอาตีครับนี่ปลูกได้สัก 4-5 เดือนปลูกเมื่อเดือนมีอะไรพุทธภาเริ่มเป็นหน่วยแล้วเดี๋ยวพี่น้องกว่าที่เราสิเป็นเงาเงาอันหลานเนาะหน้าเนาะมันก็เลยทรงเงาไหลครับพี่น้องเบิ่งออกว่าชมอย่างเดียวเลยครับนี่เบิ่งเอามีต้นอย่างนี้ครับหมากเผาหมากคิดหาหมากกระเดาโอ้เราใจรักอีหลีเลยพี่น้องมีทุกสายพันธุ์ครับนี่มีสะเดาสามฤดูเนี่ยกันต้นสะเดาสามฤดูอันนี้ได้หน้าบ่อยังเนี่ยเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูแม่หมูโอ้เลี้ยงหมูพันธุ์ขายครับขายลูกหมูกว่าครับมันอูดๆอยู่มันเห็นคนมาได้พี่น้องมันจะเอื้อนกินไม่ต้องไปไกลๆมันต้องนานๆเนาะนี่หน้าเราหมูเราก็จะเป็นหมักเผาครับหมักเผากับปีกว่ากันดีครับนี่ใกล้2ปีอะ2ปีแล้ว
ไอ้ที่เป็นหน่วยเราด้วยสังคมภาพมันจากปีก็เป็นหน่วยน่ะเขาบอกว่า3ปีละ3ปีเราก็ไม่แน่ใจน่าจะสร้าง4ปีนี่แหละโอ้ทั้งนี้มันต้นอย่างนี้ครับเนี่ยนี่ต้นมะฮอกกานีมะฮอกกานีเด้อพี่น้องนักพยอมอันนี้เป็นโรคเป็ดโรคไก่ที่ครับเนี่ยเป็ดนะเราเป็ดเราเป็ดครับพี่น้องโอ้นี่ก็มีสาอีกหน่วยนึงพี่น้องมีเป็ดมีไก่ยังเป็ดอย่างหน้าเลยเป็ดบาร์บารี่ไม่ตายไก่โอ้ฝากครับตัวเป็ดโอ้ห่านก็มีครับคุณน่ะโอ้ห่านบ่ปล่อยเล่นน้ําดีนะฮะปล่อยช่วงบ่ายๆหน่อยโอ้เอาแล้วท่วมแล้วพี่น้องปล่อยมามันกวนกวนมันสิแหบต้นไม้เจ้าติอ่าครับปวดเบิ้งสายนี่ก็ยาวอ่อนหลายเลยนั่นนั่นเนี่ยนี่ก็เลี้ยงปลาที่ครับเนี่ยอันนี้มีไล่ปลาบึกปลาสว่ายปลาจระเม็ดปลาเลี้ยงปลาพันใหญ่อยู่บ่อนี่สาเลิกบ่อหน้าเนี่ยอันนี้4เมตรว่ะโอ้4เมตรเลยพี่น้องปวดเบิ้งเป็ดร้อยเล่นน้ำเลยครับสุดบูมแมคโครแต่ว่ามันปลานี่บ่กัดขาเป็ดดอกมันบ่น่ะไม่กัดน่ะนี่ครับเบิ้งสวนเราสิเป็นยาวอันเครื่องทางบ่นี่น่ะนี่นี่ครึ่งหนึ่งนี่โอ้ก็ครึ่งหนึ่งพี่น้องได้ซ้ำใดเก่าซ้ำนั่นเนื้อพี่น้องเน้นชมครับนี่ที่เราเป็นเนี่ยที่ซีไรกลัวเต้นเป็นแบบแคบๆยาวๆเนาะหน้าเนาะยาวแบบอะไรพื้นผ้าไอ้นั่นนะนี่ครับเบิ้งบรรยากาศเราก็จะเป็นปลูกไม้ยืนต้นเนาะต้องขางทางมาเนี่ยพี่น้องเลยเบิ้งเอาครับนี่ใจรักต้นไม้เนาะหน้าเนาะอยากให้มีลมโอ้อยากให้มีลมเงาแต่ว่าการลงทุนนี่เจ็ดจังสี่เบิดลายบันไดแล้วหน้าเนี่ยก็พอควรเหมือนกันแหละการเกษตรพอธรรมดาได้เนาะหน้ามันบ่อ๋อสมัยนี้มันต้องลงทุนลงทุนปรับพื้นที่เนาะปรับพื้นที่ครับเป็ดน้อยแล้วอีกครับนี่นี่ได้สันมันก็กินใบของเจ้าเบิดเทจะปลูกยังไงทั่วบริสงเป็ดกินก้อนเตี๋ยนั่นแหละเป็ดห่านโอ้มันมากินของเราพี่น้องเบิ่งนี่แหละครับการเกษตรผสมประสานพึ่งพากันเป็ดได้กินกับประหยัดเนี่ยก็แล้วเนาะหน้าเนาะคนก็สิได้กินอยู่มันกินได้ใบแม่นี่แม่โอ้ทั้งพี่เป็นป้ายอย่างหน้ามันนี่แม่เพราะเราต้องลดต้นทุนเป็ดก็กินกล้วยกินต้นกล้วยหั่นสับดินแล้วดีด้วยครับผมเบิ่งต้นทั่วดินหรือทั่วลิสงยางงามนะครับปลูกส้มโอไว้ 5-6 ต้นปลูกทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยเนาะหน้าเนาะเอามีอะไรปลูกหมดอ่ะโอ้อันนี้เป็นร่องน้ำปลากล้วยครับนี่ก็มีปลาด้วยกันที่ครับเนี่ยมีปันนินปัตเพียนบ่จงทางไว้แต่ข้ามไปนี่นานนู่นเป็นล็อกๆนี่กล้วยพันธุ์ยังครับเนี่ยกล้วยไม่แน่ใจว่าพันธุ์อะไรนะเอามาปลูกมั่วแล้วของฟรีอ่ะได้มาแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ใส่ครับของฟรีก็พอเขาบ้างอะไรบ้างพวกนี้นะแล้วก็มาขยายพันธุ์เอาเองมันอุดมสมบูรณ์ดีเด้นี่ครับพันธุ์อย่างน้อยนี่เนาะอันจะเป็นกล้วยพันธุ์อยู่หน้านี่มั้ยมาต้นงามในหน้าดินไม้เจ้าติเนี่ยนี่ดินใหม่กล้วยนี่มีจักกอครับหน้ากล้วยนี่มี3เกือบ300ฮะเน้นกล้วยอย่างเดียวที่ส่วนไหนกล้วยมีต้นไม้นะไม้ป่าอยู่ข้างในนะอันนี้ผลไม้คือกันแต่ว่าพืชหลักเราอีกปีนี้ก็สิได้ขายกล้วยหลายแล้วเนาะหน้าเนาะครับผู้ใดสนใจสิมาซื้อกล้วยแล้วก็ไม้นะพี่น้องอันนี้ปลูกไม้ป่าแต่กินกล้วยก่อนเพราะไม้ป่าหลายปีอ่ะครับเงินน้ำกล้วยไปก่อนเนาะโอ้มีไก่อีกดินทั้งเพียมีโอ้นี่ครับเบิ่งว่าไปทำเป็นร่องมันไกลๆโคกหนองน้าหน้าเนาะประมาณนั้นต่อครับเบิ่งป้ากล้วยเราดูพืชหลักของสวนเราเลยครับในกล้วยนี่300กว่านี่เป็นเงินบ่แม่นหน่อยเด้อกล้วยราคาแพงนี่หน้าปีเนี่ยแต่ว่าช่วงของเจ้าออกเบิ่งราคามันสิลงบ่ไม่แน่ใจ แต่ว่าช่วงนี้กล้วยแพงแท้ได้ช่วงเนี่ยหากล้วยเฮ็ดขนมใส่บุญบ่มีเลยปีเนี่ยน่ะนี่ก็ค่าเขามาเอาวี่ละ20บาทเนี่ยปลาเบิ่งปลากล้วยเราบางงามไหมพี่น้องมันเป็นกล้วยอ่องอยู่หน้าเราหน้าเนาะนี่มีทั้งปลูกอะไรอย่างมีกล้วยหอมกล้วยเล็บมือนางเอาพันมาจากชุมพรนะครับปลาเอาพันมาจากชุมพรเลยพี่น้องได้กินกล้วยภาคใต้ได้ครับนี่โอ้หัวครับทีเราเหนียวไหมพี่น้องย่างจนเมียวะเบิ่งครับเบิ่งกล้วยเรางามบ่พี่น้องมีปลูกไม้ลวกไผ่ปลูกไผ่ปลูกไม้ลวกพร้อมลิ้มนั้นโอ้ปลากล้วยโรงงานเลยพี่น้องปลากล้วยผสมกับไม้ยืนต้นไหมแต่ลงทุนซื้อพันธุ์ใหม่บ่แม่นเบิดหลายหรือหน้านี่ไม่ 3-4 พันโอเคซื้อมาต้นละ5บาทต้นละ5บาทใช่ผมมันก็ถูกแท้นี่ได้หน้าต้นอย่างเนี้ย
มีต้นไม้นั่นพยอมมหกันนีพยุงเป็นไม้ยืนต้นเนาะไม้แดงไม้สักนี่ไอ้แคนานี่อ๋อนี่แคนาปลูกไว้เผื่อไว้เขากินดอกกันมองดูครับเราใจละนั่นนี่หน้าต้นยังนั่นนั่นต้นไอ้ขึ้นต้นอยู่นำลงเย็นแต่ก่อนใช่ไอ้อะไรนะกระถิ่นน่าลงบ่กระถิ่นกระถิ่นเทพาโอ้กระถิ่นเทพาอ่าพี่น้องย่างมาจนป่านนี้ไหมครับคลิป10นาทีนี่บ่ทันสูตรสวนแล้วพี่น้องย่างย่างเดียวเลยครับนี่คุณดูครับปัวปลาปลากล้วยพี่น้องเอ้ยผู้ใดทำธุรกิจเกี่ยวกับต้องใส่กล้วยจำสวนแล้วไว้ด้วยพี่น้องเดี๋ยวสิลงเบอร์โทรแปะไว้ใต้คลิปให้ดอกครับนี่มันสิเริ่มออกปีนี้ล่ะเนาะหน้าเนาะนี่สมบูรณ์แล้วเนาะใช่กล้วยนี่ปลูกใหม่จริงครับนี่นี่ปลูกใหม่ของปลูกเมื่อวานนี่เบื้องการวางสวนเราดูพี่น้องเห็นมันการเกษตรนี่ปลูกไว้ให้มันล้มต้นไม้ก่อนโอ้ให้มันเป็นต้นห่มให้ไหมกว่าไม้จะโตก็ปลูกยางทีเลยพี่น้องเลยแต่งกล้วยแล้วงามอีหลีเลยพี่น้องเห็นบ่ที่ยางไม้นี่กล้วยงามงามแต่งต้นเอาฮะครับแต่งต้นพร้อมแต่งพร้อมแต่งใบแต่งต้นเอาแต่งมันจังไหนครับแต่ว่าของเจ้ามันคือการเบิดมีต้นละ3ทีนอกับแม่มันก็ขุดไว้ขุดนอออกให้มันเลือกไว้แค่นั้นขุดนอออกใช่ให้เลือกกอไว้3นอคือได้ล้มกล้วยลายก็มูแท้นั่นเนี่ยเป็นจังไหนเนี่ยก็ทําไอ้นี่มันปลูกต้นไม้แล้วเราก็ลงกล้วยไว้โอ้ให้เป็นร่มเงาให้เป็นร่มก่อนกว่าต้นไม้มันจะโตมันใช้เวลาหลายปีอ่ะครับเดี๋ยวก็ 3-4 ปีสิได้ขายกล้วยไปอีกโดนอยู่เนาะใช่พวกพี่น้องสุดสวนแล้วเมื่อหน้าเนี่ยเห็นหัวแล้วเนี่ยสุดแล้วกับเบิ่งให้เราแม่พี่น้องผู้ใดอยากมาย่างชมสวนเราก็มาได้ครับนี่โอ้สอบถามแล้วก่อนครับกันมาบ่ถึกออกจากทั้งเลี้ยงเมียงผู้เขียวมาทั้งเกษตรเนี่ยพี่น้องนี่ปลูกนี่ไผ่สางมนเป็นไผ่สางมนอีกไผ่ข้าวรามกาบแดงไผ่ข้าวรามนี่ตีหน้าไผ่ข้าวรามนู่นฮะโอ้ผมเห็นแต่บังมันผมบ่เคยเห็นอันนี้สางมนสางมนลำงามดีเลยพี่น้องครับนี่เพิ่งปลูกอ่ะปลูกได้ 4-5 เดือนนะนี่ครับสดถนนอีกเศษนึงแล้วโอ้ดินเราดีอยู่นอนดินเจ้านี่นอนปลูกอย่างเกิดงามเนี่ยกว่านี่ไปเขาลามกาบแดงเบื้องพี่น้องสวนไทยที่อยู่ไทยสุดครับนี่ครับคลิปนี้เป็นการเน้นชมสวนบรรยากาศสวนซื้อๆเลยพี่น้องได้บรรยากาศเขียวๆมันก็เย็นสบายตาดีเนาะครับเอาคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่แหละครับผู้ใดอยากเบิ่งกบคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ